สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิทิชัยยีรำอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่34เลขที่17ครับวันนี้ผมจะมาสรุปบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระนามแฝงในบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ว่าพระขันเพชรเรื่องย่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชายสองคนที่ชื่อว่านายล้ำและพญาภักดีนายนาฏทั้งสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนรักกันและรักหญิงคนเดียวกันที่ชื่อว่าแม่นวลซึ่งนายล้ำได้แต่งงานกับแม่นวลและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าแม่ละอแต่นายล้ำต้องมาติดคุก10ปีฐานประพฤติทุจริตต่อมาแม่ละอแม่นวลได้เสียชีวิตลงขณะที่แม่ละออายุเพียง2ขวบพญาภักดีนายนาฏจึงอุปการะเลี้ยงดูโดยบอกแม่ละอว่าพ่อและแม่ของเธอนั้นเป็นคนดีเมื่อนายล้ำออกจากคุกมาดูว่าลูกของตนนั้นกำลังที่จะแต่งงานกับชายผู้ร่ำรวยจึงคิดที่จะมาอยู่ด้วยส่วนพญาภักดีนายนาฏถึงแม้จะเป็นพ่อบุญธรรมแต่ก็รักแม่ละออเหมือนลูกแท้ๆของตนจึงไม่อยากให้แม่ละออรู้ว่านายล้ำเป็นพ่อของตนเมื่อนายล้ำได้พูดคุยกับแม่ละออและเห็นว่าแม่ละออชื่นชมพ่อของตนว่าเป็นคนที่แสนดีน่าเริ่มใสความรู้สึกนั้นจึงเปลี่ยนไปจากความเห็นแก่ตัวเปลี่ยนแปลงไปเป็นความเห็นแก่ลูกอย่างจริงใจนายล้ำจึงไม่อาจแสดงตนเป็นพ่อของแม่ละออได้เพื่อปรารถนาให้แม่ละออมีความสุขในอนาคตในวันข้างหน้า